ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลอุโบสถศีลแปดที่เราพร้อมจะปฏิบัติก็ถือว่าเรามาทำความรู้ว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้ามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาคำว่าสติคือตัวรู้สมาธิคือใจที่ตั้งมั่นมันก็เราดูลมหายใจของเราเนี่ยหลับตาเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกลมร้อนลมเย็นลมเบาลมสบายลมหยาบเราทำความรู้อยู่กับลมใจของเราเป็นสมาธิเราก็เห็นลมก็เรามีปัญญาเข้าไปรู้ลมของตัวเองลมหยาบลมละเอียดลมเบาลมสบายจนในที่สุดใจสงบใจว่างนี่ก็เรียกว่าเรามาทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการมารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรทำบุญเราทำเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เกิดความสุขระบุญเป็นที่มาของความสุขให้ทานก็เกิดความสุขรักษาศีลก็เกิดความสุขยิ่งถ้าเรารู้จักภาวนาความสุขมันก็เกิดขึ้นทางด้านจิตใจศีลนี่มันเกิดจากกายจากวาจาที่เราไม่เบียดเบียนกันก็ทำให้เกิดความสุขในระดับหนึ่งแต่สมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาปัญญานี่ตัวรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทความยึดความติดอยู่ในตัวตนเราเขาเนี่ยจะเราไม่สามารถแยกแยะได้ปัญญาตัวนี้จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วก็แยกแยะรู้จักปล่อยรู้จักวางทำให้เกิดความว่างความสงบนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่มกายใจของเราเรียกว่าบ่มอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้ควบคุมตาของตัวเองพอตาเห็นรูปก็ปล่อยใจให้คิดนึกปรุงแต่งเกิดรักเกิดชังเกิดความโลภเกิดความโกรธความโลภก็อยากได้พอใจรูปนั้นก็อยากได้รูปนั้นไม่พอใจก็เกิดความโกรธความเครียดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ทุกข์จากการได้เห็นเพราะเราไม่สามารถควบคุมตาของตัวเองได้อินทรีย์คือตาเราไม่สามารถควบคุมได้แต่คนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาสามารถควบคุมตาของตัวเองได้ตาเห็นรูปเขาก็เฉยรูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตามันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นมันมีความเสื่อมความสลายความแตกกลายเป็นธาตุไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนรูปก็ไม่ยั่งยืนเสียงก็ไม่ยั่งยืนกลิ่นรสสัมผัสไม่มีอะไรยั่งยืนก็ปล่อยไปวางไปเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็ไม่ยึดติดไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่ก็เรียกว่าสติปัญญาเข้าไปรู้ทันทุกข์มันไม่เกิดที่มันเกิดเพราะเรารู้ไม่ทันไม่เห็นความเป็นจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสก็การปรุงแต่งนี่แหละจึงเป็นที่มาของความทุกข์คนเราทุกวันนี้ที่มันมีทุกข์เพราะไม่ควบคุมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันเกิดความโลภความโกรธพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้จักความเป็นจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราให้ทานอย่างเดียวไม่พอโยมกระจัดความโลภยังไม่ได้ยังไม่เห็นมันต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงด้วยรักษาศีลอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอแค่ทำให้กายวาจาสงบเท่านั้นเองแต่ยังละความโลภไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ละความหลงไม่ได้เพียงแต่ควบคุมมันไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราสามารถละความโลภก็ได้ละความโกรธก็ได้ละความหลงก็ได้ละความยึดในตัวตนเราเขาว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่า
ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเป็นธาตุทั้งหมดดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดในรูปในร่างกายของตัวเองคนเรามันยึดมันติดนะเกิดมาก็ไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราสอนมาพ่อแม่ก็สอนของเรานะลูกทีนี้มันก็เกิดความยึดความติดอะไรก็ของเราทรัพย์ก็ของเราถ้าที่มันไม่ใช่สมมติเรามีเงินมาได้เงินมาร้อยหนึ่งพอเราเอาไปซื้อของมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของแม่ค้าไปแล้วแม่ค้าก็ไปจ่ายต่อไปซื้อของต่อมาอีกก็เป็นของคนอื่นไปหมุนเวียนไปมันไม่ได้เป็นของใครเป็นของโลกนี้อยู่ในโลกนี้ใช้กันอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงคนนั้นก็เอาไปใช้คนนี้ก็เอาไปใช้แต่ความยึดความติดที่ถูกสอนมาตั้งแต่ต้นมันทำให้เราในยึดติดบ้านของเราทรัพย์ของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราพ่อของเราแม่ของเราตัวของเราทุกข์มันจึงเกิดไงพอมันมีการแปรสภาพทุกข์มันเกิดพอมันไม่ใช่ของเราขึ้นมาในทุกข์มันเกิดมากเพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแต่ของเราเรามันต้องอยู่กับเราเราต้องควบคุมมันได้ทรัพย์ก็ควบคุมไม่ได้ไฟไหม้น้ำท่วมตกหล่นเสียหายอันตรธานไปตามกาลเวลาเราไม่สามารถให้มันอยู่กับเราได้เพราะมันไม่ใช่ของเรามันอาศัยอยู่อาศัยใช้เราไม่จากเข้าไปเขาก็จากเราไปเดี๋ยวพ่อก็จากไปแม่ก็จากไปลูกก็จากไปสามีก็จากไปเราก็จากไปทุกคนจากกันหมดเรามายึดเป็นของเรามันทุกข์ดังนั้นถ้าเราทำความรู้ทำความเข้าใจในหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนทุกข์มันก็น้อยลงเบาบางความยึดความติดมันก็ค่อยๆ คลายไปพิจารณาไปนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราอย่าว่าแต่สิ่งอื่นเลยผมเราก็บังคับไม่ได้อย่าหลุดอย่าร่วงอย่างอกอย่าจากเราไปคนสุดท้ายมันก็จากไปค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงค่อยๆงอกค่อยๆหายไปในร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราถ้ามันเป็นของเรามันต้องอยู่กับเรานั่งอย่าปวดนะบังคับได้ของเรานี่ทำไมเราบังคับไม่ได้ขาอย่าปวดแขนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราโยมขาก็ไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่อาศัยใช้บังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์เลยโยมเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของถึงเวลามันก็จากไปถึงเวลามันก็เสื่อมไปถึงเวลามันก็อันตรธานไปกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาคนที่รู้เท่าทันดังนั้นเองเห็นความเป็นจริงคนนั้นก็สามารถไม่ทุกข์กับร่างกายที่มันเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมร่างกายเราอาการ32นี้เสื่อมหมดเสื่อมไปเสื่อมไปจนในที่สุดมันอยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายกลายเป็นธาตุเผาไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปเราต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้เนี่ยจะได้ไม่หลงเราเกิดมาแล้วจะได้ไม่หลงไม่หลงวันหลงวัยหลงเวลาว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ถามว่าหนุ่มตายไหมตายเด็กตายไหมตายตายหมดเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนแก่ก็ตายก็ตายกันทุกวันตายกันทุกวัยเดี๋ยวไปทางไหนคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนโน้นก็ไป
เดี๋ยวเราก็ไปจะไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้เรากำหนดไม่ได้งั้นเราอย่าประมาทพระพุทธองค์จึงสอนไม่ประมาทสะสมบุญบารมีไว้ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะออกบวชออกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้มันเบาบางจากความโลภความโกรธความหลงความยึดความติดตัณหาอุปาทานที่มันให้ทำให้ทุกข์มากมายสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจู่ๆจะให้มันเกิดมันไม่เกิดมันต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติอดกลั้นอดทนมาวัดก็ทนหนาวทนร้อนทนหิวทนปวดทนเมื่อยนั่งนี่ถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ไปไหนฟังธรรมชั่วโมงก็อยู่ชั่วโมงนึงไม่ไปไหนทนไว้ฝึกไว้ถ้าไม่ฝึกมันไม่สามารถจะต่อไปจะยิ่งกว่านี้โยมแต่เราเจ็บเราป่วยเวทนามันมากเราขยับไม่ได้เนี่ยต้องให้คนอื่นเขาช่วยเราขยับนะมันทุกข์แค่ไหนนั่งเป็นชั่วโมงนอนเป็นชั่วโมงเป็นวันวันเนี้ยเห็นไหมบางคนต้องมีคนมาช่วยพลิกทุกๆ4ชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยคอยขยับให้ขยับเองไม่ได้มันทุกข์แค่ไหนนี่เรายังขยับได้มันยังทุกข์ขนาดนี้เราต้องพิจารณาให้เห็นให้รู้เอาไว้ต่อสู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็สามารถยับยั้งเวทนาได้พอจิตมันเข้าไปสู่ความสงบแล้วมันก็ดับเวทนาความรู้ภายนอกมันก็ดับไปการเสวยอารมณ์ภายนอกก็ดับทุกข์มันดับตอนที่จิตของเราไปตั้งมั่นอยู่กับความสงบพอสงบความปวดความเมื่อยมันก็ดับความทุกข์มันก็ดับแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันดับไม่ได้มันปวดตรงไหนก็มันปวดมากอยู่ตรงนั้นนั่นคนเราต้องฝึกไว้ต้องมีที่พึ่งไว้พึ่งหมอไม่ได้หรอกหมอก็ฉีดยาชั่วครั้งชั่วคราวให้ยาระงับปวดไปพอหมดฤทธิ์ยามันก็ปวดอีกมันก็เจ็บอีกแต่ถ้าเรามีสมาธินี่ไม่ต้องพึ่งหมอสมาธิมันช่วยได้ยับยั้งความปวดเวทนาที่มันมากก็น้อยลงต้องต่อสู้ต้องหัดต่อสู้นั่งก็ต้องทนสู้กับเวทนาหาวิธีข้ามเวทนาของตัวเองพระจึงต้องฝึกนักกรรมฐานต้องฝึกใหม่ๆก็ครึ่งชั่วโมงต่อไปก็ชั่วโมงต่อไปก็ชั่วโมงครึ่งฝึกไปเรื่อยทนไปเรื่อยทนได้ค่อยขยับไปเรื่อยไปทุกวันทุกวันวันละ5นาที10นาทีทำทุกวันทุกวันมันก็เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่งได้มันทุกข์เหมือนกันแต่มันทนได้มันฝึกทนไว้ก่อนตัวเวทนาที่มันเกิดเห็นไม่ใช่ของเราเราไม่ยึดว่าเป็นของเราความปวดความเจ็บมันเป็นธรรมชาติของมันเราเพียงรู้มันไว้แต่ไม่ไปยึดติดว่าเป็นของเราเวทนานั้นก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆดับยิ่งถ้าเรามีสมาธิไวก็เวทนามันก็ดับไวนั้นต้องฝึกเอาไว้จะไปรอตอนที่มันเจ็บมันป่วยมันไม่มีโอกาสได้ทำโยมสติมันทำไม่ได้สมาธิมันทำไม่ได้มันต้องฝึกว่าตั้งแต่ที่เรายังครบถ้วนอยู่เนี่ยร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์เราไปรอให้มันเจ็บมันปวดโอกาสที่จะทำได้มันยากเวทนามันครอบงำงั้นครูบาอาจารย์จึงพยายามพร่ำสอนว่าเราต้องฝึกไว้ก่อนฝึกตอนที่เราสมบูรณ์นี่แหละเอาไว้ใช้ตอนที่เราไม่สมบูรณ์เวลาเราเจ็บเราปวดเวลาเรามีเวทนาเข้ามาเราจะได้ต่อสู้กับมันสามารถทนต่อมันได้ทนต่อเวทนาที่มันเข้ามาได้ถ้าเราไม่ฝึกไว้นี่มันทนไม่ได้โยมบางคนร้องโอดโอยหาอยู่หายาหาหมอยังวันยังค่ำผลสุดท้ายหมอก็ช่วยไม่ได้เพราะความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครช่วยได้ถึงเวลาก็ต้องไปถึงเวลาก็ต้องแก่ถึงเวลาก็ต้องเจ็บถึงเวลาก็ต้องตายบางคนไม่ทันแก่ก็เจ็บตายซะแล้วมันที่ได้กล่าวไว้นะเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายไม่ทันแก่โยม
บางคนไม่ทันเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยซ้ำไปตายซะละหมดบุญทำบุญมานิดเดียวพุทธเจ้าบอกเราไม่ได้สร้างบุญบารมีไว้ทำมาความเป็นมนุษย์เราได้มาน้อยไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเราก็ต้องคืนไปความเป็นมนุษย์ไม่เหลือหมดเราให้ทานมาน้อยเรารักษาศีลมาน้อยเราภาวนามาน้อยตอนมีเวลาเราไม่ได้ทำหมดไปเพลินแต่อย่างอื่นทำมาหากินจนลืมไปว่าตายเราเอาอะไรไปไม่ได้แก่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ไปไม่ได้ทิ้งหมดอยู่บนพื้นแผ่นดินเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่เองแต่สิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์พระพุทธองค์จึงสอนให้เราละบาปมาเป็นบุญแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสคือสวดมนต์ภาวนานี่เองหาที่พึ่งไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมตอนเราสมาทานศีลเริ่มต้นพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติแม้วาระที่สองตติแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเรามีไหมโยมเรามีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไหมในใจเรามีไหมไม่มีเลยโยมวันๆไม่ได้นึกถึงเลยนึกถึงแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้สัพเพเหระทำให้จิตมันฟุ้งซ่านถ้านึกถึงพระเนี่ยใจมันสงบพระทำให้ใจสงบได้ถ้านึกถึงอย่างอื่นมันไม่สงบมีแต่ความฟุ้งซ่านเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดจิตนี่ไม่หยุดถ้าไม่มีที่เกาะไม่หยุดเราต้องภาวนาไงหาที่เกาะไว้ก่อนให้จิตมันนิ่งก่อนพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นที่เกาะพุทโธพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามของพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดหายใจเข้าก็มีพระพุทธเจ้าหายใจออกก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราตลอดเรามีพระอยู่ตลอดเวลาเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้ทรัพย์ก็พึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้หลานก็พึ่งไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้เราพึ่งอะไรไม่ได้เลยโยมทุกคนต้องจากเราไปหมดเราก็ต้องจากคนอื่นไปหมดมันจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรไม่ได้นี่คนไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองเอาลูกเป็นที่พึ่งเอาสามีเป็นที่พึ่งเอาภรรยาเป็นที่พึ่งเอาทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งพอมันอันตรธานหายไปเสื่อมไปทุกข์มันเกิดเพราะมันเป็นที่พึ่งให้ใครไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้เราก็หลงอยู่เงี้ยหลงยึดหลงติดติดอยู่ในลูกในหลานติดอยู่ในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในร่างกายของตัวเองคนสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนหลงเกิดมาแล้วก็หลงไม่รู้ตัวรู้ไม่มีไม่ได้ฝึกสติปัญญาปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละความโลภละความโกรธละความหลงละตัวละตนก็ต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้สนใจสนใจกับวัตถุซะส่วนใหญ่นะวัตถุเป็นที่พึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ที่พึ่งของเราที่แท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุดเรามีที่พึ่งแล้วแต่เราไม่แสวงหาเองไม่สนใจเองนึกว่าพระพุทธไม่ช่วยอะไรเราไม่ได้ที่จริงไม่ใช่ช่วยเราได้ช่วยเราพ้นทุกข์เรานี่มีทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งก็ทุกข์เนี่ยขยับแล้วขยับอีกขยับทำไมทุกข์มันเกิดมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวมีตลอดเวลาโยมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งตื่นทั้งหลับมันมีอยู่ตลอดทุกข์นี้มันอยู่กับขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรียกว่าเป็นกองแห่งทุกข์
ห้ากองขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เราอยู่กับความทุกข์แบกมันไว้ห้ากองเนี่ยทุกข์ทั้งห้านั่งก็แบกมันไว้เดินก็แบกมันไว้นอนก็แบกมันไว้ทุกข์เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยได้วางเลยทุกข์มันก็อยู่กับเราตลอดมันถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าเราก็ไม่สามารถจะเอาทุกข์ออกไปได้ทุกข์นี่ก็อยู่กับเราตลอดนั่งเมื่อไรก็ทุกข์มันนั้นนอนเมื่อไรก็ทุกข์มันนั้นกินเมื่อไรก็ทุกข์มันนั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์มันนั้นตั้งกระตื่นยันหลับเนี่ยโยมทุกตลอดจะลืมตาปั๊บตื่นขึ้นมาปั๊บต้องเข้าห้องน้ำแล้วปวดต้องไปเอาออกเอาทุกออกไม่เอาออกมาทุกมากมาถึงดึกๆตื่นต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำไปแบ่งเบาทุกเอาทุกออกไปบ้างไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันนอนไม่หลับทุกมันเกิดพอเอาทุกออกแล้วก็หิวอีกแล้วไปหากินอีกแล้วเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองทั้งวันโยมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยืนเราทำทำไมทุกข์มันบีบคั้นเราไม่ได้สนใจเลยไม่ได้รู้เรื่องทุกข์เลยทั้งที่ทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดเวลามันไม่เคยผ่อนให้เลยโยมมันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดนั่งมันก็มาเดินมันก็มานอนมันก็มากินมันก็มาหิวมันก็มาหนาวมันก็มาร้อนมันก็มาแก่มันก็มาเจ็บมันก็มาตายมันก็มาทุกข์เนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยโยมในร่างกายเราเนี่ยขันธ์ 5นี่เองเราหลีกไปไหนไม่ได้เลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มอยู่กับเราหมดแต่เรามองไม่เห็นสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดไม่ได้ฝึกมาวัดก็มาฝึกยังเป็นนักบวชจะต้องฝึกมากๆจะได้เห็นจะได้รู้จะได้เบื่อหน่ายคลายวางในทุกข์ได้บ้างโยมหาทางดับทุกข์ได้บ้างบรรเทามันไปดีกว่าให้มันอยู่กับเราตลอดไปเรารู้จักมันบ้างหน้าตาของทุกข์เป็นอย่างไรเราจะได้หาทางกำจัดมันหาทางเอาทุกข์นี้ออกไปจากกายจากใจของเราเนี่ยทุกข์นี้มันเกิดได้สองทางทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์มันอยู่ในกายในใจเราเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นเราไม่ได้โอปนยิโกน้อมเข้ามานั่งก็ไม่เคยเห็นเดินก็ไม่เคยเห็นกินก็ไม่เคยเห็นหิวก็ไม่เคยเห็นนี่เขาเรียกว่าเราหลงหลงยืนหลงเดินหลงนั่งหลงนอนหลงวันหลงวัยหลงหมดไอ้ความหลงนี่แหละมาทำให้เราอยู่กับความทุกข์มานานแสนนานพระพุทธองค์พระอรหันต์ท่านเห็นแล้วว่าทุกข์นี่มันโอ้โหมันน่าเบื่อหน่ายมากเลยไม่มีที่ไหนไม่มีทุกข์โยมนั่งเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเดินเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นยืนเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเราอยู่ในอริยบทใดทุกข์นี้ก็อยู่กับเราหมดเพราะเรามีขันธ์ 5ทุกข์มันอยู่ในนี้ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี้มันไม่ได้ไปไหนถ้าเราละมันไม่ได้ปล่อยมันไม่ได้วางมันไม่ได้กำจัดมันไม่ได้ทุกข์นี้มันก็บีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้เรื่องทุกข์เป็นอันดับแรกทรงเห็นไงนั่งก็ทุกข์อ๋อในทุกข์มันเกิดทันทีเดินเมื่อไรก็ทุกข์หิวเมื่อไรก็ทุกข์อิ่มเมื่อไรก็ทุกข์วันหนึ่งทุกข์ไม่รู้กี่รอบนับไม่ถ้วนนั่งดูมันนี่โอ้โหมันทุกข์ทั้งวันทุกข์ทั้งคืนแล้วมากี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีมาแล้วที่มันทุกข์อยู่อย่างนี้มันไม่ได้เบาเลยมีแต่ทุกข์ทวีคูณมากขึ้นความแก่เข้ามาเยือนความเจ็บเข้ามาเยือนความตายรออยู่ข้างหน้าเรากำลังเดินเข้าไปหามันเนี่ยก็ไปหาทุกข์จริงๆโยมไม่ได้ออกจากทุกข์เลยตราบใดที่เรายังละกิเลสไม่ได้ละตัวละตน
ดับขันธ์ห้าไม่ได้ดับรูปไม่ได้ดับเวทนาไม่ได้ดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณไม่ได้ทุกข์มันไม่ดับทุกข์นี้ไม่สามารถดับไปได้มันก็ไปก่อตัวอีกจากภพนี้ก็ไปสู่ภพหน้าอีกตายไปแล้วก็ไปหาทุกข์อีกวนเวียนอยู่กับทุกข์นี่เองไม่ได้ไปไหนเพราะเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเช่นนี้เราก็หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงเวลากันอยู่นี้ทุกข์แล้วทุกข์อีกทำไงเราจะพ้นทุกข์หนออุตส่าห์อุตส่าห์มาทำให้เรารู้จักมีสติรู้จักสมาธิรู้จักปัญญาเราไม่ต้องไปทำอะไรพุทธเจ้าทำให้หมดแล้วพระองค์ตรัสรู้แล้วของจริงเอามาให้เรารู้ให้เราเห็นเพียงแต่เราพิจารณาตามที่พระองค์แนะนำเท่านั้นเองเดินไปตามทางสายกลางที่พระพุทธองค์สอนสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยนั่งแป๊บเดียวไม่เที่ยงแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากความไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดมันเกิดความหนาวเกิดความร้อนเกิดความปวดเกิดความเมื่อยมันเกิดจากความไม่เที่ยงนั่นเองทุกข์นี่ไม่ได้เกิดจากไหนเพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้นั่งอย่าปวดห้ามไม่ได้ยืนอย่าเมื่อยห้ามไม่ได้อย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำไม่ได้นี่คือของจริงเรามาพิจารณาของจริงในร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหนังเพียงพื้นบางๆถูกอะไรขีดอะไรควรหนังนี่ก็ขาดบางมากหนังเนี่ยแค่เราเอาเล็บเก่าๆมันยังขาดเลยหนังมันยังขาดเลยแต่ถูกของมีคมถูกอะไรบาดนิดเดียวมันบางพอมันขาดปั๊บเลือดก็ไหลน้ำเลือดก็ไหลน้ำหนองก็ไหลก็ในภายในหนังเนี่ยมันมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะภายในร่างกายเราก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำคูดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวเสลดน้ำลายเต็มไปหมดในร่างกายแล้วเนี่ยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดหนังมันฉาบทาไว้โยมมันปิดบังไว้แตกมันก็ยังมีไหลออกมาทางทวารทางก้าวออกทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางทวารหนักทวารเบาทางรูขุมขนมันไหลออกมาโยมของไม่สะอาดไหลออกมาขี้หูขี้ตาขี้หมูกี้ปากขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครไหลออกมาเต็มไปหมดไหลทั้งวันเราต้องคอยชำระมันทั้งวันเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบางทีต้องเอาน้ำหอมมาพรมมาฉีดไม่งั้นมันส่งกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเข้าใกล้ใครไม่ได้ฟันถ้าไม่แปรงแค่วันเดียวนี้อาปากคุยกับใครไม่ได้เหม็นขี้หูขี้ตาถ้าไม่ล้างขี้มูกไม่มีใครเข้าใกล้เหม็นไม่สะอาดอยู่ในกายเราหมดเลยของไม่สะอาดเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยทำไงเราจะเห็นบ้างโยมของจริงอยู่ในกายเนี่ยของไม่สะอาดเสื้อผ้าของเรานี้มันสะอาดซักอย่างดีใส่น้ำหอมลงไปกลิ่นหอมจะซักเนี่ยมันถูกต้องเข้ากับกายของเราเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวนะถ้ามันเหงื่อออกมาเมื่อไหร่
ื้อผ้าสกปรกทันทีสกปรกเพราะกายของเรานี้แหละไม่ใช่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามันสะอาดแต่ร่างกายเราไม่สะอาดมันมีเหงื่อมีใครไหลออกมามีกลิ่นไม่สะอาดไหลออกมามากระทบกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็พลอยมัวมองพลอยไม่สะอาดไปเราก็ไปโทษว่าเสื้อผ้าไม่สะอาดไม่ใช่กายของเรามันไม่สะอาดอาหารที่เราขบทานเข้าไปเห็นไหมเราปรุงอย่างดีปราณีตพอเข้าปากเราลองคายออกมาดูโยมดูไม่ได้เห็นไหมเราทานเข้าไปเวลาออกมาเนี่ยอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันดูไม่ได้เลยโยมตอนเข้าไปนี่โอ้โหทำอย่างปราณีตมันมาอยู่ในกายเราหมดเลยของไม่สะอาดทั้งหลายแต่เรามองไม่เห็นของจริงหลงเย็นดีหลงรักหลงชังหลงแย่งกันแย่งรูปแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสมันของเหม็นดังนั้นโยมเราต้องคอยชำระล้างตลอดวันวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบล้างหน้าแปรงฟันขัดถูชำระของไม่สะอาดแต่เราไม่เคยพิจารณาเลยของจริงเราลืมไปหมดกลายเป็นคนหลงเห็นไหมแย่งกันเอาเป็นเอาตายแย่งรูปรูปมันสวยนะรูปมันน่ารักแย่งกันบางคนถึงก็เอาชีวิตกันเลยแย่งกันแย่งรูปแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสแย่งสัมผัสกันทั้งที่เป็นของไม่สะอาดของเน่าของเหม็นของเปื่อยทิ้งไว้ไม่กี่ชั่วโมงหรอกโยมมันแสดงอาการออกมาเต็มไปหมดคนที่จะรู้ได้คือคนที่มีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่เนืองเนืองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นพิจารณาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่ใครของจริงอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วธรรมะอยู่ที่ตัวเราเพียงแต่กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นมันบ่อยๆนั่งเห็นเดินรู้ทำความเข้าใจกับมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางโยมมายึดไม่ติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็เรียกว่าทุเราเบาบางเราเริ่มฉลาดขึ้นเรารู้มากเท่าไรเราก็ฉลาดมากเท่านั้นไม่หลงไม่หลงไปยื้อแย่งกับเขารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นเราเห็นเราก็โอ้มันน่าเบื่อไม่ได้น่ารักรถจ้าบอกหลุมมูดหลุมคูดเนี่ยร่างกายเนี่ยเหมือนกับหลุมมูดหลุมคูดโยมมันมีของสกปรกไหลตลอดวันตลอดคืนมันไม่มีเวลาพักเลยมันไหลมาตลอดน้ำลายน้ำมูกขี้หูขี้ตาขี้เหงื่อขี้ใครไหลออกมาอุจจาระปัสสาวะ24ชั่วโมงเนี่ยมันไหลอยู่ตลอดเราต้องคอยขัดคอยล้างคอยถูคอยชำระทำไมเรามองไม่เห็นของจริงๆเรามองไม่เห็นเราไปฉาบทามันไว้ไปปิดบังเอาไว้ออกมาข้างนอกนะปิดกันใหญ่เลยไม่รู้ไม่ให้เห็นเราก็เลยหลงกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ไม่เห็นความเป็นจริงของตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถ้าเบื่อแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้โยมแม้แต่ตัวเองก็พยายามที่จะทำให้มันพ้นไปจากสภาวะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมนะคนที่จะรู้จะเห็นต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปรู้บ่อยๆเข้าไปเห็นบ่อยๆจะว่ากรรมฐานนะฐานที่ตั้งคือกายเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากลับไปกลับมาเห็นบทภายในภายนอกเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็จะเกิดความสลดสังเวชมันก็ซากศพ
มันเราไปพิจารณาดูซากศพคนตายวันหนึ่งก็เริ่มละเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเล็กน้อยวันที่สองก็เริ่มส่งกลิ่นมากขึ้นน้ำเลือดน้ำเหลืองเริ่มจะไหลออกมาทางทวารทางรูขุมขนวันที่สองวันที่สามมันก็จะไหลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกลิ่นมันก็จะส่งให้เราได้สัมผัสโดยแท้จริงว่านั่นคือของจริงสมัยก่อนป่าช้าเป็นที่ปลงอสุภะของนักบวชนักปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันไม่มีก็ใส่โลงหมดเพราะกลัวจะเหม็นกลัวเห็นสภาพที่ไม่ดีสมัยก่อนไปพิจารณาเนี่ยคนตายเขาก็เอาไปไว้ป่าช้าไม่มีโลงเก็บพระก็นักบวชก็ไปนั่งพิจารณาที่ป่าช้าศพคนตายยังไงก็มาก็มีทั้งกลิ่นมีทั้งรูปไม่ดูกลิ่นมันก็โชยมาเหม็นไม่มีอะไรเหม็นกว่าเหม็นมากกว่าซากศพมนุษย์มนุษย์นี่เหม็นที่สุดซากสัตว์นี่ยังทนไหวแต่ซากของมนุษย์นี่ทนไม่ไหวยอมมันเหม็นมากถ้าคนเราทุกวันมันเหม็นแต่เราไปเอากลิ่นดับเอาไว้เอาน้ำบ้างเอาแป้งบ้างเอาน้ำหอมบ้างไปดับเอาไว้ไม่งั้นถ้าปล่อยมันไม่เอาแป้งเอาน้ำเอาสบู่ไปล้างเรียบร้อยโยมเดินหลีกกันไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดนั้นเราไม่ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการน้อมก็มาดูตัวเองเห็นตัวเองธรรมะที่จริงคำสอนของพระพุทธองค์นี่มันมีประโยชน์มากสำหรับเราเราเกิดมามันมีทุกข์มากนะทุกข์ตั้งแต่เกิดพระพุทธองค์บอกทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับในโลกนี้ที่เกิดมานี้ทุกข์ทั้งนั้นโยมเศรษฐีก็ทุกข์ประราชาก็ทุกข์ทุกข์เพราะมีขันห้าโยมเขามีทรัพย์สมบัติก็จริงแต่ว่าขันห้านี่เขามีเหมือนกันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเหมือนกันมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ได้ต่างกันต่างกันที่ฐานะเขาสะสมบุญไว้เกิดมาก็มีฐานะดีมีทรัพย์มีบริวารมีข้าทาสมียศมีตำแหน่งนั่นการสะสมบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีที่เขาสะสมไม่มากมันให้ผลแต่ถามว่ามันต่างกันไหมไม่ต่างกันร่างกายสภาพร่างกายเหมือนกันหมดมีขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณทุกข์เหมือนกันนั่งก็ทุกข์ไปถามว่าเศรษฐีนั่งแล้วไม่ทุกข์มีไหมพระราชานั่งแล้วไม่ทุกข์มีไหมไม่มีนั่งอะไรก็ทุกข์มานั้นเหมือนกันเดินมาอะไรก็ปวดเมื่อยมาเหมือนกันมีหนาวมีร้อนมีหิวมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันไม่ต่างกันเลยสภาพเดียวกันฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วจะเต็มไปด้วยทุกข์ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ออกจากทุกข์ได้ออกไม่ได้โยมไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นความปวดความเมื่อยเราก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นั่งนั่งโดยไม่รู้ปวดก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้พอปวดก็ขยับแล้วไม่ทันสังเกตไม่ทันได้พิจารณาว่าทําไมมันจึงปวดความปวดมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราพิจารณาอย่างท่องแท้หาสาเหตุของมันว่าทําไมมันจึงปวดทําไมมันจึงเมื่อยทําไมมันจึงหนาวจึงร้อนจึงหิวจึงแก่เจ็บตายจากโลกนี้ไปเหตุมันต้องมีเหตุทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วก็มีผลพระเจ้าสามารถพิสูจน์ได้คำสอนของพระองค์นั้นไม่ใช่พูดลอยๆเพราะเป็นความจริงความจริงกู้โลกนี้ใครก็ปฏิเสธไม่ได้เศรษฐีก็ปฏิเสธไม่ได้ประราชาก็ปฏิเสธไม่ได้ชาติไหนก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเหมือนกันหมดมีสภาพเดียวกันหมดมีความทุกข์เหมือนกันมีแก่เหมือนกันมีเจ็บเหมือนกันมีตายเหมือนกันไม่มีใครหนีได้เนี่ยเรากำลังเดินเขาไปหากันอยู่เนี่ยความแก่ค
คนไหนยังไม่เคยแก่กำลังเดินเข้าไปแล้วโยมนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แก่ลงไปอีกปีเองแล้วโยมอย่าดีใจว่าเราได้โอ้อายุเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรอกอายุเราเหลือน้อยแล้วได้มาแต่ละปีเนี่ยโอ้โหบุญกุศลเท่าไหร่แล้วที่เราอยู่ได้ไม่มีบุญอยู่ไม่ได้เห็นไหมคนนู้นก็ไปคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปหมดบุญทำมาแค่นั้นอยากจะอยู่นานๆแต่อยู่ไม่ได้ไม่มีบุญที่จะอยู่ไม่ได้ทำเอาไว้ตอนดีๆอยู่ก็ไม่ทำนะมัวเพลิดมัวเพลินมัวเผลออยู่ลืมวันลืมวัยของตัวเองว่าเราต้องทำบุญสนทานบุญทานการกุศลเนี่ยที่เราอยู่ได้เนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จากบุญนั้นไม่มีบุญก็ไม่ได้เป็นไหมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำละสัตว์เดรัจฉานให้ทานได้ไหมไม่ได้นอกจากพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ให้ได้สร้างบารมีสัตว์ทั่วไปให้ทานไม่ได้รักษาศีลได้ไหมไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาได้ไหมไม่ได้หมดสิทธิ์เลยโยมโอกาสสร้างบุญไม่มีแล้วแต่พวกเราเนี่ยมีโอกาสแต่ไม่ทำปัดวันประกันพรุ่งนี้ก็ทำไม่ว่างวันนี้ยังไม่ว่างภาระยังเยอะผลัดไปเรื่อยๆปีหน้าค่อยทำต่อปีหน้างานยุ่งอีกปีนู้นค่อยทำผลัดไปผลัดมาเวลาหมดวันหมดวัยไม่มีโอกาสเขาให้โอกาสแล้วไม่ทำนั่นคือคนหมดบุญโยมบุญมีแต่ไม่ทำมันหมดเลยแล้วคนไม่หมดบุญคือลงมือทำเลยคนไหนไม่หมดบุญคือคนนั้นทำบุญตั้งแต่วันเดี๋ยวนี้เวลานี้คิดได้และทำคิดและทำเลยไม่รอพรุ่งนี้ไม่รอบ่ายนี้ไม่รอค่ำนี้เพราะบุญนั้นทำได้หลายทางให้ทานก็เป็นบุญทานก็มีสามระดับใหญ่ๆวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เรียกว่าวัตถุทานจะทานที่มีอานิสงส์มากกว่านั้นคืออภัยทานโยมไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่บ้านก็ให้ได้ที่ทำงานก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ให้ได้ไม่เกรงสงมากกว่าด้วยมากกว่าวัตถุทานที่เราให้ข้าวให้น้ำอีกเพราะคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมากเลยสุขกว่าการให้ทานให้ทานยังเกลียดกันยังเจาะจงให้คนนู้นให้คนนี้แต่ให้อภัยไม่เจาะจงไม่เกลียดใครทั้งหมดไม่โกรธใครทั้งหมดไม่อิจฉาใครทั้งหมดไม่ให้ร้ายใครทั้งหมดมันดีแค่ไหนโยมมันมีความสุขแค่ไหนเห็นไหมแต่เราไม่ได้ทำทานอันนี้ทำได้ยากแต่ทำแล้วมีความสุขมากอันที่สามก็คือให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิในทางที่ถูกต้องอันนี้เนี่ยใครให้คนนั้นถือว่าประเสริฐนั้นคนเราทุกวันนี้แค่การให้กันอย่างเรายังให้ไม่ได้แล้วจะเอาความสุขที่ไหนมาศีลทำให้เกิดความสุขแค่ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขซึ่งเป็นต้นเหตุของความเสื่อมคำว่าอบายมุขเนี่ยบางคนเราก็ไม่สำคัญมันสำคัญมากในเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้นักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจค้านทำการงานเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เจริญเพราะอบายมุขมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมทั้ง6อย่างนั้นเสื่อมหมดเลยอบายมุข6ใครเข้าไปใกล้เสื่อมใครเข้าไปหาเสื่อมใครชอบเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันดูการละเล่นเห็นไหมไปดูการเล่นก็เกิดนั่นน่ะเกิดความมัวเมาเกิดความมึนเข้าไปแล้วก็ไป
มันไม่ได้ดูอย่างเดียวโยมมาเข้าไปก็ไปทำอย่างอื่นกันที่มีครับมีบาร์นะการเล่นเห็นไหมมีความมึนเมามีสิ่งเสพติดต่อไปก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันที่มีข่าวทุกวันนี้เกิดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเที่ยวก็ทะเลาะกันเกิดวิวาทะเกิดความมึนเมาเกิดความมึนมันผลสุดท้ายก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันเอาชีวิตกันผลของการไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเล่นหมดเลยขอบคนชั่วเป็นมิตรพาไปเที่ยวพาไปผิดศีลผิดธรรมเกียจการทำการงานไม่ขยันตื่นสายงานก็ไม่ทำผลสุดท้ายก็ไปสู่ความเสื่อมหมดเลยเสื่อมทรัพย์เสื่อมชื่อเสื่อมเสียงเสื่อมหมดไม่มีอะไรดีเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละเว้นเว้นหรือให้ห่างไกลสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำไม่เสื่อมบางคนเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องของทานของศีลเท่าที่ควรก็น่าเสียดายที่สติปัญญาเราที่สร้างมามันยังไม่สมบูรณ์ให้ทานก็ยังไม่สมบูรณ์ให้ครึ่งกลางๆให้บ้างไม่ให้บ้างไม่ได้ต่อเนื่องอะไรกันเลยศีลก็ไม่ได้รักษาเทศกาลจึงจะมาเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่สงกรานต์บางคนบวชแก้บนไปบนไว้จึงมาบวชมาถือศีลปกติถ้าไม่บนก็ไม่ถือไม่เอาน่าเสียดายนะของดีไม่เอาโยมไปเอาของไม่ดีกันทานเป็นของดีศีลเป็นของดีภาวนายิ่งดีใหญ่ทำให้มีสติของดีทั้งนั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยแต่เราไม่เคยเอาไปใช้แล้วอยากได้ดีโอ้ชีวิตนี้อยากมีความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความตกสมาธิทำให้เกิดความสุขเราทำไหมไม่ได้ทำแล้วมันจะมีความสุขไหมไม่มีมันมีไม่ได้แล้วของดีเราไม่เคยไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะมีความสุขได้ไงอยากได้อย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำอุปมาเหมือนเราหิวข้าวหิวน้ำเนี่ยเรานั่งหิวอย่างเงี้ยเราไม่ไปหาเลยไม่ไปหาข้าวไม่หาน้ำไม่ไปหาภาชนะไม่ไปหาของกินแล้วไม่ลงมือกินไม่ลงมือทำไม่ลงมือทานมันหายหิวไหมไม่หายหิวอย่างนี้แหละเราบอกเราต้องการความสุขแต่เราไม่ทานเราก็ไม่ให้ศีลเราก็ไม่รักษาภาวนาเราก็ไม่สนใจมาวัดไหนมาภาวนาเราก็ไม่ภาวนายังสมัยนี้สื่อมันเยอะโทรศัพท์นั่งกันอยู่นั่นแหละน่าจะสงบได้ไงโยมมาวัดแล้วมาเล่นโทรศัพท์วางตรงไหนไม่ได้เลยมันทิ้งไม่ได้โยมแล้วมันจะสงบได้ยังไงมันสงบไม่ได้มันต้องปิดเลยโยมเข้ามาวัดปิดเลยออกจากวัดไปเมื่อไรค่อยเปิดแล้วเราจะไม่รู้จักความสงบเลยสุขที่เกิดจากความสงบที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยเราจะไม่เจอเลยไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาแล้วไม่สนใจเรื่องของการปฏิบัติมันจะไม่ได้ความสุขกลับไปเลยแล้วก็มาวัดถามว่ามาทำไมได้ไหมบุญได้นิดหน่อยแต่มันยังไม่เข้าถึงใจเลยใจยังไม่เคยสงบเลยบุญที่ใจยังไม่เกิดเลยโยมมานั่งให้มันสงบฟังธรรมะให้มันสงบเนี่ยให้ใจมันเย็นให้ใจมันว่างให้ใจมันสว่างยังไม่เกิดเลยสักแวบหนึ่งเราไม่รู้จักธรรมะเลยน่าเสียดายนี่แหละทุกวันนี้จึงเป็นไปได้ยากมากเลยสำหรับนักบวชนักปฏิบัติที่เข้ามาแล้วยังไม่สามารถที่จะทำความสงบไม่เกิดขึ้นได้ไปมุ่งเน้นแต่วัตถุ
นั่งเล่นโทรศัพท์เห็นประจำเลยโยมพอทานข้าวอิ่มปั๊บเอาแล้วจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเพื่ออะไรมันสงบไหมมันว่างไหมใจมันสุขมั้งไหมมาวัดเนี่ยเราไม่เคยพบเลยสิ่งเหล่านั้นเราวางมันไว้ก่อนได้ไหมปิดมันไว้ก่อนกลับบ้านเมื่อไหร่ค่อยเปิดลองดูสิมันตายไหมโยมเมื่อก่อนมันไม่มีมันยังไม่ตายเลยสงบสังฆทานเมื่อก่อนนี่ไม่มีโทรศัพท์นี่มันสงบมากเลยคนมานี่ก็มาเดินจงกรมกันมานั่งสมาธิกันเห็นแต่คนเดินจงกรมตอนนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนนั่งเล่นโทรศัพท์เคลียร์กันอยู่นั่นแหละมันจะบุญจากไหนมาโยมใจที่เป็นบุญมันมาจากไหนมาจากโทรศัพท์ไม่งั้นไม่ต้องมาวัดหรอกนั่งเคลียร์โทรศัพท์ก็เป็นบุญไม่ใช่เรามาเอาบุญบุญอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์ใจที่สงบใจที่ว่างใจที่รู้จักความเป็นจริงมานั่งดูใจตัวเองบ้างว่าใจที่มันสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงเดินสงบก็เดินกันยังไงพอเลิกเดินแล้วก็ไม่เอาเลยโยมเวลาเดินจงกรมก็อาตมาก็ไม่รู้นะพอเขาพอหมดเทปหลวงพ่อเลยพอก็ปิดตะเปสตาเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันเดินกลับหมดเลยไม่มีใครเดินต่อเลยโยมไม่มีใครทำต่อเลยที่เห็นแสดงเห็นว่าคนไม่สงบถ้าสงบเขาจะเดินต่อเลยโยมพอแผ่เมตตาออกเสร็จแล้วเขาก็เดินต่อเลยเขายังรักความสงบอยู่เขาต้องการทำต่อเขาก็เห็นความสงบนี่มันไม่เห็นเลยโยมกลับกันเกลี้ยงไม่เหลือเลยไม่มีใครต่อเลยนั่งสมาธิก็เหมือนกันพอก็เลิกสมาธิก็ไม่มีใครต่อเลยก็ออกไปก็ไปเคลียร์นั่งเคลียร์กันอยู่นั่นแหละนี่ก็พูดให้ฟังว่าแล้วเราจะพบหนทางแห่งความสงบได้อย่างไรมาวัดและหาความสงบไม่ได้เลยเราไม่ได้ทิ้งอะไรที่มันเป็นทางโลกเลยโยมเอาโลกมาแบกไว้เต็มเรามาทางธรรมแล้ววันนี้สักวันหนึ่งหรือสักระยะหนึ่งที่เราต้องการจะมาค้นหาธรรมะมาศึกษาธรรมะทำอย่างจริงจังจริงใจหน่อยไม่ใช่มาทำพอเป็นพิธีไม่ได้อะไรเปล่าประโยชน์แล้วก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยคำสอนพุทธเจ้าไม่มีจริงเพราะเรายังเข้าไม่ถึงสักแวบหนึ่งเลยความสงบจวดช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมันยังไม่เกิดเลยความสงบคนแค่ทำชั่วแวบเดียวเนี่ยพอเจอความสงบมันต้องการอีกเลยโอ้นี่ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วสุขจากความสงบเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกสุขเกินเกี่ยวกับความสงบไม่มีพุทธองค์ค้นหามาหมดแล้วภาษาสามฤดูพระองค์ก็มีแล้วทรัพย์สินเงินทองแก้แหวนข้าทาสบริวารเต็มไปหมดเต็มพระราชวังพระองค์หนีออกมานะออกมาความวิเวกไม่เอาแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางสุขที่แท้จริงความวิเวกวิเวกทางด้านจิตใจโยมใจมันวิเวกใจมันเป็นหนึ่งนั่นเองไม่คิดถึงใครก็เรียกวิเวกออกจากบ้านจากเรือนออกจากทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่โดดเดี่ยวใจมันเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันจึงจะพบหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตลองค้นหาดูบ้างโยมตกทางโลกเขาค้นหามาหมดแล้วไม่เจอเขามีมากกว่าเรามากมายเขายังไม่มีความสุขเลยแต่ธรรมะเนี่ยทำให้เกิดความสุขได้ลองดูลองเชื่อพระเจ้าสักนิดนึงลองค้นหาความสงบดูสักหน่อยเจอเมื่อไหร่แล้วโยมจะเข้าใจว่าทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นท่านก็ขอให้เราตั้งใจที่มาบวชมาปฏิบัติมาศึกษาธรรมะก็ขอให้ทำอย่าทำเล่นๆโยมไม่มีประโยชน์ธรรมะเป็นของจริงต้องค้นหาจริงๆค
ของจริงมันจึงจะเจอถ้าไม่เจอคนจริงทำจริงพูดจริงนั่นแหละมันจึงจะเจอธรรมะทำหากันหลอกๆมาเพื่อเล่นมาเพื่อหลอกไปวันวันหนึ่งไม่สำเร็จไม่เจอธรรมะหาเท่าไรก็ไม่เจอวัดไหนก็ไม่เจออาจารย์ไหนก็ไม่เจอมันต้องเจอที่ตัวเราธรรมะอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไปหาที่คนอื่นหาไม่เจอถ้าเรานั่งหาตัวเองเดินหาตัวเองนอนหาตัวเองกินหาตัวเองเมื่อไรเราจะเจอธรรมะที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงค้นพบเราขอฝากเอาไว้นะสำหรับผู้ที่มาตั้งใจมาแสวงหาบุญจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่เรามาพัฒนาจิตของตัวเองไม่จะทำแป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปอีกมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันต้องทำแบบต่อเนื่องนั่งก็นั่งยืนให้มันสงบเดินให้มันสงบกินให้มันสงบนอนให้มันสงบเพราะมันสงบต่อเนื่องนั่นแหละมันจะเข้าถึงได้ถ้าทำแป๊บหนึ่งก็ไปดูโทรศัพท์ไปเสิร์ชหาเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ไม่มีทางโยมไม่สำเร็จไม่สามารถค้นพบสัจธรรมความจริงของชีวิตได้เลยชีวิตนี้จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อาตมาก็ขอยุติการปรารภธรรมแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้มีศรัทธาตั้งจิตมาสร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำเอาบุญกุศลให้เกิดภายในกายในใจของทุกท่านทุกคนขอความนาฏบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำได้สร้างได้สะสมจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้สู่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนประสบพบแต่ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมเป็นอย่างสูงยิ่งนะเจ้าคะที่เมตตาเห็นไหมคะว่าครูบาอาจารย์ห่วงใยเราจริงๆนะคะก็ขอให้นำหลักธรรมคำสอนของพ่อไปปฏิบัติต่อไปค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้ถวายสังฆทานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกล่าวคำถวายสังฆทานนะคะตั้งนโม3จบพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเชิญนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะคะหลังจากที่พระคุณเจ้านะคะได้รับถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเมตตาสวดบังสุกุลนะคะให้กับผู้ร่วงรับด้วยนะคะก็ขอให้พวกเราตั้งจิตนะคะแล้วก็โมทนากับผู้ที่ได้มาถวายสังฆทานในอีกรอบหนึ่งในครั้งนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะมาร่วมแผ่เมตตาแล้วก็กราบพร้อมๆกันนะคะค่ะสำหรับยอดบุญในวันนี้นะคะยอดบุญในวันนี้ที่นับได้ในรอบแรกนะคะท่านใดที่จะต่อยอดบุญนะคะก็เดี๋ยวก็เรียนเชิญได้นะคะค่าน้ำค่าไฟได้ 3,240 บาทค่ะสาธุนะคะค่าสำหรับปัจจัยหุ้มทองหลวงพ่อโตนะคะได้ทั้งหมด3,040 บาทค่ะ
สาธุนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ตลอดเลยนะคะกองทุนพระอาพาธ 1,900 บาทนะคะแล้วก็หนังสือธรรมะอีก440บาทค่ะสาธุนะคะแล้วก็ขอโมทนาสาธุกับผู้ที่ได้นำเครื่องสังฆทานนะคะมาถวายพระคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวก็เราจะมาร่วมตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงบุญกุศลที่เราทำอุทิศให้กับผู้ร่วงลับนะคะพระคุณเจ้าก็จะได้สวดบังสุกุลนะคะต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสำหรับท่านที่มีหนังสือสวดมนต์ก็หน้า69ค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่านะคะเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี